พี่ๆเพื่อนๆและน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ทุกคนพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนสาธิตเกษตรที่ได้เข้าร่วมโครงการค่าเยาวชนรักธงไทรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่27-29 กรกฎาคม 2565ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามของท้องถิ่นมีทักษะพื้นฐานในการเกษตรที่ยั่งยืนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินโครงการโดยมูลนิธิส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และภาคีเครือข่าย13องค์กรภายในค่ายมีกิจกรรมสนุกสนุกและได้ความรู้มากมายทางเรียนเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้ควรเผยแพร่และต่อยอดให้นักเรียนที่สนใจได้ศึกษาในโรงเรียนจึงได้จัดตั้งชมรมนักพฤกษศาสตร์น้อยสาธิตเกษตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ที่มีความสนใจโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการทำกิจกรรมเช่นการทำพันไม้แห้งจากแผงหัดพันไม้และทำพันไม้จากแห้งจากซิลิก้าทรายการทำพันไม้ดองการทำอาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพรการสร้างเกมพฤกษศาสตร์และการสร้างผลงานศิลปะจากพันไม้การทดลองทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมดูนกเป็นต้นในช่วงวันหยุดหรือปิดภาคเรียนทางชมรมมีแผนที่จะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ไกลจากโรงเรียนเช่นสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติจังหวัดนครปฐมสวนพฤกษศาสตร์สวนสมุนไพรเป็นต้นซึ่งแต่ละกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมขอเชิญพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆมาร่วมเป็นสมาชิกชมรมนักพฤกษศาสตร์น้อยสาธิตเกษตรโดยขอรับใบสมัครที่อาจารย์ประจำชั้นและขออนุญาตผู้ปกครองและกรอกข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อยและส่งใบสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วมาเป็นสมาชิกชมรมนักพฤกษศาสตร์น้อยสาธิตเกษตรด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ